สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายสวัสดิกาค่ะสัญลักษณ์มงคลของศาสนาที่ถูกนาซีนำมาบิดเบือนนะคะช่วงนี้เราจะได้เห็นกันในข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือน้องน้ำใสสมาชิกวง BNK ค่ะที่ใส่เสื้อลายสวัสดิกาของพรรคนาซีเยอรมันนะคะในการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะทำให้เครื่องหมายสวัสดิกานี้เองนะคะถูกยกขึ้นมาพูดถึงเป็นประเด็นร้อนกันเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตข้ามประเทศกันเลยทีเดียวค่ะแท้ที่จริงแล้วเครื่องหมายนี้นะคะเป็นเครื่องหมายมงคลมาแต่โบราณค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายนี้นะคะเขาใช้กันมาเนี่ย 5,000 ปีเลยทีเดียวนะคะคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยนึกว่าเครื่องหมายเนี้ยในขณะเนี้ยเป็นเครื่องหมายแห่งเผด็จการนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายนี้กันค่ะสวัสดิกานี้นะคะมีผู้ที่ให้ความหมายของคำนี้ได้ชัดเจนนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นฤมลลี้ปิยชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะได้อธิบายที่มาของคำว่าสวัสดิกานี้เอาไว้นะคะว่ามาจากภาษาสันสกฤตค่ะแล้วก็ประกอบด้วยคำว่าสุนะคะนั่นก็แปลว่าดีรวมกับคำว่าอัสติแปลว่าเป็นอยู่นะคะรวมความแล้วก็เป็นสวัตตินะคะนั่นก็หมายถึงอยู่ดีแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่ากะซึ่งเป็นคำเติมท้ายเข้ามานะคะรวมความแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความหมายที่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อันดีงามหรือความสวัสดีพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ชวนให้คิดว่าคำว่าสวัสดีนะคะของคนไทยเราเนี่ยก็อาจจะมีรากมาจากคำศัพท์คำนี้ก็เป็นได้นะคะสำหรับเครื่องหมายสวัสดิกะนี้นะคะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามค่ะความอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องหมายแทนพลังงานธรรมชาตินะคะเป็นพลังงานแห่งสวรรค์บางก็ว่าเป็นพลังงานแห่งเทพเจ้าค่ะซึ่งสันนิษฐานกันว่าใช้กันมามากกว่า 5,000 ปีแล้วค่ะแถมยังพบในที่ต่างๆทั่วโลกอีกด้วยนั่นก็เลยทำให้ระบุชัดเจนไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วตกลงเป็นของชุมชนหรือเผ่าใดกันแน่นะคะยกตัวอย่างค่ะลัทธิที่เก่าแก่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำนายนะคะใช้สวัสดิกะในฐานะพลังอำนาจแล้วก็มนต์ขลังความศักดิ์สิทธิ์นะคะชนเผ่าอินเดียแดงค่ะในอเมริกานะคะรู้จักสวัสดิกะในฐานะของการรักษาโลกและทำให้สุขภาพดีส่วนชนเผ่าอียิปต์โบราณให้ความหมายของสวัสดิกะว่าเป็นเรื่องของวัฏจักรความเจริญและความเสื่อมหมุนเวียนกันดังนี้ไม่รู้จบนะคะชาวเอเชียนะคะอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีทิเบตเชื่อกันว่าสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายของพลังอำนาจค่ะสวัสดิกะสำหรับศาสนาฮินดูและเชนนะคะมักจะหักเวียนไปทางขวานะคะส่วนพุทธศาสนาก็มักจะนิยมหักเวียนมาทางซ้ายค่ะพุทธศาสนาเรานะคะในพุทธศาสนานิกายตันตระหรือมหายานนะคะถือว่าสวัสดิกะเวียนขวาเนี่ยจะให้พลังงานอำนาจในการปราบมารค่ะส่วนสวัสดิกะที่เวียนซ้ายถือว่าเป็นการประทานพรค่ะการหักเวียนไปในทิศทางไปในทิศทางใดทางหนึ่งนะคะหรือไปในทิศทางเดียวกันนั้นนะคะเราก็เปรียบได้กับพลังงานที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะคะเคลื่อนไปสู่ความสุขความสวัสดีนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของแขนทั้ง4นะคะที่มีอยู่ในสวัสดิกะนั้นนะคะมีคนตีความเอาไว้หลากหลายด้วยกันนะคะแล้วก็ตีความให้เข้ากับวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นชาวอินเดียเขาก็เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของทั้งวรรณะทั้ง4นะคะชาวพุทธเชื้อสายจีนเชื่อกันว่าเป็นความมงคลที่เกิดขึ้นแบบ4ทิศทางนะคะส่วนชาวพุทธในประเทศไทยลาวพม่าก็เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนคำสอนของพุทธศาสนานั่นก็คืออริยสัจ4นั่นเองอันที่จริงเครื่องหมายนี้นะคะก็เคยสร้างความสับสนมาให้แล้วนะคะในสำนักงานข้อมูลปริภูมินะคะหรือ GSI ของญี่ปุ่นซึ่งก็ได้สำรวจความเห็นของชาวต่างชาติเรื่องสัญลักษณ์บนแผนที่ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งใน GSI นั้นนะคะจะมีสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นเป็นเครื่องหมายสวัสดิกะที่หักเวียนมาทางซ้ายซึ่งก็หมายถึงวัดนั่นเองค่ะ
ปรากฏว่าสัญลักษณ์สวัสดิการนี้เองค่ะที่สร้างความสับสนให้ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปเจดีย์แทนนะคะสำหรับคนไทยพม่าลาวเขมรมอญรู้จักสวัสดิกะในฐานะของพระธรรมความมีมงคลเครื่องรางของขลังคนโบราณถือสัญลักษณ์สวัสดิกะเปรียบดังตัวแทนของพระธรรมหรือตัวแทนของอริยสัจ4โดยเฉพาะศาสนาพุทธในจีนทิเบตเวียดนามเกาหลีพม่าสวัสดิกะถือว่าเป็นตัวแทนของพระธรรมสูงสุดเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะคะเรายังพอที่จะพบเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะที่นำมาใช้ในเรื่องของฮวงจุ้ยโดยแขวนหรือประดับไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยเพื่อช่วยสลายพลังงานร้ายและทำให้ธาตุต่างๆในบ้านเรือนเกิดการหมุนเวียนอย่างสมดุลนำมาซึ่งความสวัสดีมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัยด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าสวัสดิกะนั้นเป็นเครื่องหมายมงคลอันเก่าแก่จริงๆทั้งนี้สัญลักษณ์ทุกชนิดขึ้นอยู่กับการมองแล้วก็การตีความค่ะใจเราเป็นกุศลตีความขบคิดให้เป็นปริศนาธรรมก็จะได้ปัญญาไปนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเห็นบ้านเรือนไหนเขาแขวนหรือแปะสวัสดิกะไว้นะคะก็อย่าเพิ่งไปเหมาเอาว่าเขาเป็นพวกลัทธินิยมนาซีสนับสนุนเผด็จการนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วสวัสดีจึงจะเกิดขึ้นตามมา